ลืมเจตนาของพระที่มีในธรรมมันตรงไหนนะอยากถามไปนั่นนะไม่มองดูหัวใจเลยมันอะไรเป็นศาสนาจริงๆสำคัญต่างองค์ต่างมาศึกษาอบรมด้วยความมุ่งหวังต่ออัตต่อธรรมให้เล็งถึงอัตธรรมคือเหตุผลประจำใจและการแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเพราะงานใดๆในโลกนี้ไม่ได้เป็นงานที่หนักและเป็นงานที่ละเอียดละออมากยิ่งกว่างานชำระจิตใจงานนี้หนักมากหนักอยู่โดยสม่ำเสมอและใช้ความละเอียดละออโดยการพินิจพิจารณาไม่ได้เหมือนงานอื่นๆดังที่โลกเขาทำกันแม้พระเราทำงานอื่นๆก็เช่นเดียวกับโลกเขาทำกันผิดกันอยู่บ้างก็คืองานของพระซึ่งเคยใช้ความพินิจพิจารณามีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่แล้วเท่านั้นแต่พอย้อนเข้ามาสู่จิตตภาวนานี่โดยเฉพาะแล้วจะเป็นงานที่ละเอียดละออมากที่สุดการศึกษาเรียนก็ว่ายากแต่เพียงเป็นความจดจำแต่ความจดจำถ้าจิตจดจ่อก็จำได้ง่ายถ้าจิตไม่จดจ่อก็ไม่รู้เรื่องอีกเช่นเดียวกันยิ่งงานจิตตภาวนาด้วยแล้วยิ่งใช้ความละเอียดละออมากยิ่งกว่านั้นอีกมากมายด้วยเหตุนี้อุบายวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในการประกอบความภาคเพียรจึงมีมากถึงสถานที่ก็เป็นอุบายอันหนึ่งปัจจัยทั้งสี่แต่ละอย่างละอย่างล้วนแล้วแต่ทรงสอนไว้อย่างละเอียดละออซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่พระจะปฏิบัติให้เหมาะสมตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนนั้นถ้าได้คลาดเคลื่อนไปก็ชื่อว่าคลาดเคลื่อนจากความถูกต้องดีงามการภาวนาก็ไม่สะดวกผู้มาศึกษาใช้ความสังเกตให้มากอย่ามาอยู่เฉยๆอยู่จนชินชินแล้วก็เป็นเรื่องอธรรมไปเสียเรื่องคำว่าธรรมเลยไม่มีในใจนี่สำคัญตรงนี้ที่การภาวนาไม่ไปถึงไหนได้การเดินจงกรมเดินให้ถึงเหตุถึงผลอย่างไรบ้างหรือไม่นี่เวลาเดินไปมากๆมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตเป็นอย่างไรนั่งนานๆเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามากน้อยจนถึงขั้นจะทนไม่ไหวอิดเป็นอย่างไรนี่มันต้องได้เป็นอุบายได้อุบายจากอิริยาบถนั้นๆอยู่โดยดีถ้าเราภาวนาจริงๆ
อาหารก็เป็นเครื่องบรรเทาธาตุขันธ์ที่มีกำลังมากคอยที่แต่คอยแต่จะทับจิตใจให้อ่อนตัวลงไปกิเลสก้าวได้ง่ายคล่องตัวขึ้นโดยลำดับถ้าฉันให้อิ่มให้เต็มธาตุเต็มขันธ์เต็มตามความต้องการแล้วยังไงก็ไปไม่รอดเมื่ออยู่ในวัยที่ธาตุขันธ์มันดีดมันดิ้นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความระมัดระวังในการขบการฉันการหลับนอนก็เหมือนกันถ้านอนมากเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นเครื่องเสริมอีกเสริมก็มีแต่เรื่องเสริมกิเลสทั้งนั้นแหละไม่ใช่เสริมอัดเสริมธรรมการเสริมธรรมต้องเป็นเครื่องฝืนความพอใจความชอบใจอยู่ทุกระยะเพราะธรรมกับกิเลสมันต่อสู้กันเป็นอย่างนั้นการนอนจะนอนให้เต็มหูเต็มตาตามความต้องการก็ไม่ได้นอนพอพักผ่อนร่างกายเพื่อสืบต่อความภาคเพียรต่อไปเท่านั้นไม่ใช่นอนเพื่อเอาความสุขความสบายจริงๆเหมือนโลกเขานอนกันท่านจึงมีการกำหนดเอาไว้ว่าระยะนั้นนอนระยะนั้นพักผ่อนระยะนั้นเดินจงกรมระยะนั้นนั่งสมาธิภาวนาตามหลักอัปปนกะปฏิปทาที่เคยแสดงให้ฟังแล้วนั้นมีบทมีบาทมีเครื่องบังคับให้พอเหมาะพอดีที่ธรรมจะเกิดที่จะเป็นการเสริมอัดเสริมธรรมให้มีกำลังมากขึ้นธรรมจึงจะเริ่มได้อาจจะปล่อยให้เป็นไปตามใจแล้วไม่มีวันที่ธรรมจะเจริญในใจแม้ความสงบก็หาความสงบไม่ได้จะอยู่ในวัยใดก็ไม่สำคัญเพราะกิเลสไม่มีวัยกิเลสคือกิเลสตัวคึกขนองอยู่ภายในใจนั่นแหละจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวดนั่นเวลาที่สมบุกสมบันจริงๆก็6ปีการต่อสู้กับกิเลสไม่มีใครที่จะรับความทุกข์ความลำบากเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงฝึกทรมานพระองค์ในเวลาบำเพ็ญนั้นตามตำรับตำราเราก็เห็นด้วยกันผ่านแล้วเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงเราเป็นอย่างนั้นสงสารพระองค์ยิ่งต้องอดพระกยาหารนี้ด้วยแล้วแหมใครทำได้อย่างนั้นนี่ดูรุนแรงไหมมันเพราะพระองค์เห็นว่าท่านี้วิธีนี้เป็นวิธีที่ต่อสู้กับกิเลสโดยถูกต้องจึงได้ทรงทุ่มเทพระสติกำลังความสามารถตลอดถึงชีวิตเลือดเนื้อก็สละลงไปในเวลานั้นถึง49วันนะเห็นว่าไม่ใช่ทางแล้วจึงแยกจากนั้นออกพลิกเปลี่ยนเป็นทางใหม่นี่ถ้าพูดถึงเรื่องความรุนแรงในการต่อสู้ในท่าต่อสู้ใครจะรุนแรงยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงขั้นเด็ดใครจะเด็ดกว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงขั้นเพียรใครจะเพียรยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าความอดทนใครจะอดทนเกินพระพุทธเจ้าความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่รวมตัวเข้ามาเพราะความเพียรนั้นใครจะเกินพระพุทธเจ้ารวมแล้วมีตั้งแต่มหันตทุกข์ทั้งนั้นด้วยการต่อสู้ที่ไม่ทรงท้อถอยลดละจนกว่าจะเห็นดำเห็นแดงกันจริงๆแล้วจึงทรงเปลี่ยนวิธีใหม่นั่นดูสิไปยังไงวิธีการของท่านดำเนินเราถึงท่านจะดำเนินยังไม่ถูกทางก็ตามแต่พระอาการทุกอย่างที่ทรงตั้งพระทัยหมายอัดหมายธรรมค
ือแดนแห่งความตรัสรู้นั้นทรงเอาพระชีวิตชีวาเข้าแลกจริงๆหนักหรือไม่หนักก็อย่างที่เราได้อ่านได้เห็นนั่นแล้วนั่นแหละดูเอาทีนี้ถ้าเมื่อหมุนมาอีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่ถูกต้องคือทรงเจริญพระอานาปานสตินี่ก็ทรงตั้งสัตยาธิฐานลงเลยว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วยังไงก็ต้องที่นั่งกับที่ตายเป็นที่เดียวกันไม่ยอมลุกเลยนี่เด็ดไหมฟังสิเราผู้ปฏิบัติธรรมต้องเอามากรองมาพินิจพิจารณาจริงทำธรรมเหล่านี้มีแต่เป็นคติธรรมทั้งนั้นที่ศาสดาสอนไว้พาดำเนินล้วนแล้วตั้งแต่เป็นลวดลายของศาสดาที่สอนโลกให้ได้ถือเป็นคติตัวอย่างเป็นอย่างดีทั้งนั้นเพราะความอ่อนแอไม่เคยทำผู้ใดให้สมมักสมหมายสมความมุ่งมากปรารถนานอกจากความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามอดทนดังที่ท่านแสดงมาแล้วท่านทรงดำเนินมาแล้วนั้นเท่านั้นนี่เราก็ได้นับพระองค์ว่าทุกแง่ทุกมุมแล้วจากพระองค์หากจะทุ่มเทกำลังของเราลงเพื่อความเพียรที่ได้รับจากท่านมาแล้วก็ไม่ได้เป็นการเสี่ยงทายไม่เป็นการผิดหวังเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาก่อนเราดูพระอาการที่แสดงทุกแง่ทุกมุมแห่งความเพียรมีตั้งแต่แบบอัศจรรย์แบบใครทำตามไม่ได้ทั้งนั้นนี่แหละเรื่องของศาสดาสละเพื่อโลกเพื่อสงสารเฉพาะอย่างยิ่งสละเพื่อพระองค์ถึงความเป็นศาสดาทรงสละอย่างนี้เอาถึงเป็นถึงตายถึงขนาดที่ว่านั่งแล้วไม่ลุกที่นั่งกับที่ตายนี่เป็นที่เดียวกันถ้าไม่ตรัสรู้ธรรมสักอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเด็ดไหมเราพิจารณาสิอย่างนี้แหละท่านผู้เป็นศาสดาคติตัวอย่างจึงไม่มีใครเกินศาสดาที่เราทั้งหลายจะนำมาเป็นเครื่องสอนใจเราแม้ไม่ได้แบบครูทุกกระเบียดก็ตามก็ยังอยู่ในแวดวงแห่งความเป็นศิษย์ที่มีครูแล้วเรายังจะมีหวังต่ออัตธรรมทั้งหลายที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นไม่ได้เสี่ยงไม่ได้เป็นการทดลองเพราะเป็นความถูกต้องหมดแล้วนั่นแหละศาสดาพาดำเนินท่านดำเนินอย่างนั้นเราจะหาใครเสมอเหมือนไม่มีเรื่องความภาคเพียรทุกแง่ทุกมุมถ้าเมื่อผลปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้อีกเหมือนกันทรงรู้ทรงเห็นขึ้นมาด้วยสยามภูคือรู้เองเห็นเองเพราะการค้นคว้าโดยพระองค์เองจนได้ทำประเภทที่เหนือโลกเหนือสงสารเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมาครองพระไทยแล้วนำธรรมเหล่านี้ออกสั่งสอนโลกให้ได้หูแจ้งตาสว่างพ้นจากนรกหมกไหม้แห่งความเกิดแก่เจ็บตายไม่หยุดไม่ถอยนี้ไปได้มากมายกายกองธรรมใดที่จะเสมอเหมือนธรรมพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเครื่องตายใจใดจะเสมอเหมือนกับเครื่องตายใจคือธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีนี่ฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริงเพราะไม่มีคำว่าผิดเป็นความที่ถูกต้องล้วนๆผู้ปฏิบัติจึงควรภูมิใจตัวเองที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้บวชมาเป็นนักปฏิบัติอย่างเราท่านทำเวลานี้จึงไม่ควรนอนใจสิ่งทั้งหลายที่เราเคยจำเจมาแล้วมากมายนั้น
มีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสความต่ำทรามทั้งนั้นนั่นจะเอาของดิบของดีของวิเศษวิโสอะไรมาให้เราได้ครองพอเป็นความภาคภูมิใจเหมือนอัดเหมือนทำเราเช่นความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสายทางของกิเลสพาเดินหรือฉุดลากพวกเรามานานแสนนานแล้วการเกิดตายในวัฏจักรวัฏสงสารอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะเกินเราท่านซึ่งเป็นมรรคเกิดจากเจ็บตายในขณะเดียวกันก็คือแบกทุกข์หามทุกข์ไปด้วยทุกภพทุกชาติมากน้อยตามกำลังแห่งบาปและบุญของตนที่ได้สร้างมานี่ก็ไม่มีใครเกินเราท่านท่านจึงไม่ให้ประมาทซึ่งกันและกันเพราะเป็นนักด้วยกันถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์ก็นักเป็นนักมหันตทุกข์มาแล้วตั้งแต่ขั้นมหันตทุกข์หากว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่ทิพย์หายล่มจมไปได้จะไม่มีจิตดวงใดในโลกแดนโลกธาตุนี้เหลืออยู่แม้ดวงเดียวเลยว่าไม่ได้ถูกทุกข์มีมหันตทุกข์เป็นสำคัญได้เข้าย่ำยีตีแตกกระจัดกระจายไปแต่นี้ก็เพราะจิตเป็นของไม่ตายถึงจะทุกข์ขนาดไหนถึงขั้นมหันตทุกข์ก็ยอมรับว่าได้รับมหันตทุกข์แต่ไม่ยอมชิบหายไม่ยอมตายไปเมื่อถึงวาระที่ควรจะผ่านพ้นก็ผ่านพ้นไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นของเที่ยงทุกข์ขนาดไหนก็มีวาระที่จะผ่านพ้นไปได้เกิดในภพใดชาติใดไม่ว่าสูงต่ำสุขทุกประการใดมีเวลาผ่านพ้นไปได้ตามการของมันเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีโลกใดแดนใดที่จะเลยขอบเขตแห่งอนิจจังทุกขังหน้าตาไปเพราะฉะนั้นจิตที่ตกอยู่ในท่ามกลางแห่งภพทั้งสามหรือแห่งใช่แล้วครบทั้งสามนี้จึงไม่มีผู้ใดหรือจิตดวงใดที่จะไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เนี่ยทุกเกิดแล้วก็ต้องดับสุขเกิดแล้วก็ต้องมีดับเหมือนกันถ้าไม่หนุนให้เป็นไปจนกระทั่งถึงความเพียงพอแล้วก็ผ่านพ้นไปได้สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครที่จะอวดใครได้ว่าใครมากใครน้อยกว่ากันเพราะมันมากจนกระทั่งถึงสุดวิสัยที่จะนับเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งภพแห่งชาติจากจิตดวงเดียวนี้หากไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดปรานแล้วก็เหมือนกันกับคนไข้ทั้งหนักทั้งเบาไม่มีหมอไม่มียาเป็นเครื่องรักษาเลยยุ่งกันอยู่แต่กับของแสลงที่จะทำให้โรคกำเริบเพื่อความตายนั่นเท่านั้นนี่พูดถึงเรื่องแนวทางวิสาทางของเจเนตที่หยิบยื่นให้พวกเราในภพชาติหนึ่งนั้นมีเพียงเท่านี้เองไม่มีอะไรเลือดยิ่งกว่านี้มีเกิดมีตายช้าบ้างเร็วบ้างก็ไม่พ้นคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าแทรกอยู่ทุกระยะมีเท่านี้ผู้ที่จะรื้อฟื้นหรือธรรมชาติที่จะถอดถอนเราให้หลุดพ้นจากนี้ได้ก็มีแต่ธรรมเท่านั้นนอกจากธรรมแล้วไม่มีธรรมก็คือธรรมของศาสดาองค์เอกที่ทรงผ่านมาแล้วทุกแง่ทุกมุมนำมาสอนโลกจึงได้รื้อค้นสัตว์โลกให้หลุดพ้นไปตามลำดับเป็นลำดับลำดามากต่อมากนับไม่คณนาไม่ถ้วนเหมือนกันบรรดาจิตปัญญาที่ผ่านพ้นจากแดนแห่งสมมุตินี้ไปถึงความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิง
ไม่ต้องบกเยียนมาอีกเรียกว่าตัดขาดแล้วจากความที่เคยเป็นมาคือเกิดแก่เจ็บตายซึ่งหามทุกนี้โดยสิ้นเชิงอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรเหลือจากการบำเพ็ญธรรมตามศาสดาหรือตามศาสนธรรมของศาสดาองค์นั้นๆแนะนำสั่งสอนไว้แล้วพวกเรายังจะชินต่อสิ่งเหล่านี้อยู่อีกก็เท่ากับเรามีความชินต่อการเกิดตายต่อความทุกข์ความลำบากไม่มีวันจบสิ้นลงได้นั่นแหละจะเป็นอะไรที่ไหนไปสิ่งเหล่านี้ปราชญ์ทั้งหลายท่านเข็ดหลาบกันมาแล้วทั้งนั้นท่านเห็นมาเป็นโทษเป็นภัยอย่างถึงใจถึงพระไทยมาแล้วทั้งนั้นนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงพระสาวกอรหัตอรหันต์ทุกๆองค์ของพระศาสดาแต่ละพระองค์ซึ่งมีสาวกจำนวนมากมายท่านตำหนิเป็นเสียงเดียวกันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าและพระสาวกองค์ใดที่จะขัดแย้งในความเข็ดหลาบแห่งทุกข์ทั้งหลายที่เคยผ่านมานี้ไม่มีเพราะโทษก็เห็นประจักษ์ใจนั่นแล้วปล่อยจากโทษประจักษ์ใจก็เห็นอนันตคุณเต็มหัวใจนั่นแล้วทำไมจะไม่เทียบเคียงกันได้ในขณะนั้นอย่างมหันตทุกข์เพราะอิฐที่ถูกกิเลสบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันถึงขณะที่ได้สลัดปัดกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งทุกข์เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ออกหมดแล้วแล้วหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนั้นอยู่ในจิตดวงเดียวกันท่านทำไมจะไม่ทราบปิดคำว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเข็ดในทุกทั้งหลายนั้นท่านไม่ได้เข็ดเหมือนคนมีกิเลสทั่วๆไปเข็ดกันซึ่งมีเพียงชั่วขณะแล้วก็ถูกกล่อมให้ล่มจมลงไปอีกโดยไม่รู้สึกตัวเลยนี่แหละทำที่วัฏฏวนของอิทไม่มีที่สิ้นสุดได้เพราะเหตุนี้เองถ้าลงได้เห็นทุกข์ให้ถึงใจแล้วเรื่องความภาคเพียรทุกด้านที่จะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำในการสังหารกิเลสจะหนักมือเข้าไปโดยลำดับกำดาจนกระทั่งถึงสลัดออกได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่กล่าวว่าการเกิดตายมามากมาน้อยเพียงไรเราเองเป็นนักเกิดตายด้วยกันนั้นธรรมดาเราที่เป็นอยู่เวลานี้ในจิตเนี่ยจะไม่มีทางทราบได้เลยในคำพูดเหล่านี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติจิตต่อจิตใจซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเกิดแก่เจ็บตายนี้ให้ตลอดทั่วถึงแล้วจะไม่มีทางทราบได้เพราะผู้นี้เป็นผู้ผับผับเป็นผู้เป็นผู้ไปเนื่องจากเชื่อคืออวิชชาปัจจยาฝังลึกฝังจมอยู่ภายในนั้นนั่นแหละตัวพาให้เกิดให้ตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยคือตัวนั้นการเกิดสูงสูงต่ำต่ำรุ่มร้อนนั่นเป็นเพราะวิบากแห่งกรรมดีและชั่วซึ่งแทรกไปตามกันกับเชื้ออันนั้นสัตว์โลกจึงมีความสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สม่ำเสมอกันเมื่อการปฏิบัติจิตตภาวนาเข้าไปโดยลำดับเริ่มแต่เพียงขั้นสงบเท่านั้นเราก็เห็นคุณค่าแห่งความสงบและเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านของใจในขณะเดียวกันเริ่มไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่สมาธิเมื่อก้าวถึงขั้นเข้าขั้นปัญญาปัญญาเป็นเครื่องตัดปัญญาเป็นเครื่องไตร่ตรองพินิจพิจารณาเหตุผลต้นปลายที่มีอยู่ภายในจิตทั้งการแสดงออกและแสดงออกมาจากที่ไหน
เป็นลำดับลำดาแล้วสลัดตัดออกได้เป็นขั้นเป็นตอนนับแต่วงกว้างเข้าสู่วงแคบคือวงกว้างหมายทั่วไปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี่สลัดออกไปได้ย่นเข้ามาภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตัดเข้ามานี่แหละเครื่องพิสูจน์ความเกิดตายของจิตเราพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติอย่างนี้เมื่อตัดเข้ามาเข้าสู่วงแคบก็ย่อมเห็นได้ชัดว่าจิตนี้เข้าสู่วงแคบแล้วแล้วมีทางที่จะหลุดพ้นหรือที่จะตัดขาดได้โดยไม่ต้องสงสัยจิตก็ยิ่งมีความหนักต่อความภาคเพียรโดยไม่มีอะไรมาบังคับหรือไม่มีการกดขี่บังคับกันแต่อย่างใดหากเป็นความพอใจเรื่องความอุตสาห์พยายามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นมาเองเข้าสู่จุดแห่งความต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเป็นสำคัญนะแล้วก็พิจารณาเข้าไปตรงไหนขึ้นชื่อว่ากิเลสกับธรรมได้แก่สติปัญญาธรรมแล้วจะไม่เจอกันไม่มีนอกจากเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพอกับสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นเท่านั้นแม้จะมีอยู่มากอย่างไรก็ไม่เห็นไม่เจอเมื่อสติปัญญามีพอที่จะรู้จะเห็นพอที่จะตัดกันให้ขาดตรงไปเป็นมรรคเป็นตอนแล้วต้องรู้ต้องเห็นต้องตัดขาดไปเป็นมรรคเป็นตอนจนกระทั่งถึงถอนออกหมดทั้งรากแก้วของมันคืออวิชชาขาดสะบั้นไปจากใจเหลือแต่ใจล้นล้วนท่านเรียกว่าใจบริสุทธิ์ที่นี่มองดูที่นี่นะเรามองดูแต่ก่อนมันยั่วเยี้ยไปหมดไม่ทราบอะไรเป็นจิตไม่ทราบอะไรเป็นอารมณ์มันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วจางไปแคบเข้ามาจนกระทั่งถึงตัดขาดจากกันไม่มีสิ่งใดเข้ามาเป็นเงื่อนติดเงื่อนต่อก่อแขนงเลยเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นแหละการดูพบดูชาติของตัวเองและการหมดพบหมดชาติของตัวเองจะประจักษ์ในขณะเดียวกันกับจิตที่หลุดพ้นจากเชื้อทั้งอันสำคัญและกิเลสทั้งหลายรู้ที่ใจเห็นที่ใจประจักษ์ที่ใจโดยไม่ต้องสงสัยแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงหน้าก็ตามเถอะเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตพร้อมที่จะสดับกลับฟังกับท่านอยู่แล้วทุกแง่ทุกมุมแต่พอถึงขั้นพอตัวเต็มที่แล้วคำว่าสันทิฏฐิโกยิ่งเป็นเครื่องประกาศยืนยันอย่างประจักษ์เช่นเดียวกับองค์ศาสดาบอกว่านี่แหละนั่นเองเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกก็คือองค์ศาสดาเป็นผู้ตรัสไว้นี่แหละคือความพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้นะนี่แหละการพิสูจน์เรื่องพบเรื่องชาติท่านพิสูจน์ด้วยจิตตภาวนาทางด้านจิตใจจึงมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นเครื่องตัดขาดใจขาดจากภพจากชาติการท่องเที่ยวมามากน้อยเพียงไรได้ด้วยการภาวนานี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นงานสำคัญมากที่จะตัดวัตตะให้ย่นเข้ามาประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปคิดไปคาดว่ากี่ภพกี่ชาติเราถึงจะหลุดพ้นจากทุกข์จากภัยจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปคาดเพราะสิ่งเหล่านี้บอกหรือประกาศตนเองอยู่ในใจนี่แล้วทุกระยะมีมากมีน้อยเพียงไรประกาศเหมือนกับว่าประกาศตนให้ทราบอยู่ทุกระยะสติปัญญามีมากมีน้อยเพียงไรกระทุ่มกันลงไปเองพอถึงขั้นนี้แล้วสติปัญญาก็จะเป็นตัวของตัวขึ้นมาโดยไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยหากเป็นหลักธรรมชาติของสติปัญญาขั้นนี้ที่จะสังหารกิเลสขั้นส่วนละเอียดให้ขาดสะบั้นลงไป
โดยไม่มีอันใดมาเป็นเครื่องส่งเสริมมีเฉพาะสติปัญญานี่เท่านั้นเป็นอาวุธอันสำคัญที่จะตัดขาดจากกิเลสอาสวะทั้งมวลซึ่งพาให้เกิดตายเกิดตายอยู่มาอยู่ไม่ถอยแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้ล่ะว่าเวลานี้จิตหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งหลายเพราะสมมุติก็อยู่ที่จิตหยาบก็ปรากฏอยู่ที่จิตละเอียดก็อยู่ที่จิตละเอียดสุดก็อยู่ที่จิตสมมุติสิ้นไปจากจิตก็รู้อยู่ที่จิตด้วยปัญญาญาณอันละเอียดแหลมคมมากนั่นแหละคือการตัดภพตัดชาติถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะหมดภาระโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยพูดไปถึงเรื่องอดีตคิดไปเรื่องอดีตก็มีแต่ความสลดสังเวชในความมุ่งหลงของตนเองถ้าจะคิดไปเรื่องอนาคตก็ตัดขาดแล้วด้วยปัจจุบันธรรมเวลานี้ในปัจจุบันธรรมก็รู้เท่าทันหมดแล้วหาที่ติดที่พันกันไม่ได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันขาดไปจากจิตหมดโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นคือความสิ้นทุกข์สิ้นที่ตรงนั้นเพราะกิเลสธรรมชาติที่ก่อทุกข์ได้สิ้นไปแล้วด้วยอำนาจของมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี่แหละทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้เฉพาะพระองค์ปัจจุบันนี้ 2,500 กว่าปีนี้แล้วไม่มีเคลื่อนคลาดจากหลักความจริงถูกต้องโดยสม่ำเสมอตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่มีธรรมบทใดคลาดเคลื่อนผู้ปฏิบัติถ้าลงได้ดำเนินตามนี้แล้วมีหวังที่จะได้หลุดพ้นถึงจะแม้จะเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติจนนับมาได้ดังที่กล่าวนี้ก็ตามเถอะเมื่อเชื้อมันขาดสะบั้นลงจากใจแล้วมันจะเอาอะไรไปเกิดอีกไม่มีแล้วนั่นเท่านี้แหละเป็นเครื่องตัดสินกันไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินสิ่งภายนอกหาประมาณไม่ได้นอกจากเครื่องหลอกลวงเราสำคัญอย่างนั่นคาดคะเนอย่างนี้ว่ากันไปแต่ถ้าลงจิตกับธรรมได้เข้าถึงกันอย่างเต็มที่แล้วบอกประกาศขึ้นภายในตัวเองนี้แม้จะไม่เคยรู้ก็เห็นก็ตามเช่นพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นพระพุทธเจ้ามาเมื่อไหร่พระสาวกอรหันต์แต่ก่อนท่านเคยบริสุทธิ์มาเมื่อไหร่พอถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วสันติเตโกก็ประกาศกังวานขึ้นภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นหายสงสัยไปหมดท่านเหล่านี้แลคือท่านผู้พ้นทุกอย่างแท้จริงไม่ต้องกลับมาวกเวียนเกิดตายหามทุกข์หามความลำบากยากเย็นเสียงใจดังที่เคยเป็นมาอีกเนี่ยตัดสินกันลงที่ตรงนี้ฉะนั้นเรื่องศาสนธรรมจึงเป็นธรรมสำคัญมากทีเดียวและการปฏิบัติบำเพ็ญธรรมจึงเป็นของสำคัญมากเช่นเดียวกันถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องพยุงแล้วเรื่องภพเรื่องชาติจะหาความหมายไม่ได้จะไม่มีเลยเรื่องความหวังว่าจะหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อไหร่ถ้าธรรมไม่ช่วยความดีไม่ช่วยจะให้กิเลสมันช่วยให้หลุดพ้นนั้นไม่มีทางนอกจากช่วยให้เกิดให้ตายให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาเหมือนกันกับเหยื่อล่อปลาที่เบ็ดมันเท่านั้นแหละมีความสุขเพียงเล็กน้อยแต่มีความทุกข์ถึงมหันตทุกข์ได้เนี่ยเครื่องล่อของมันเป็นอย่างนั้นล่อไว้หลอกไว้ล่อไว้ต้มตุ๋นกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามีใครธรรมชาติอันใดที่จะหลอกจะล่อจะต้มจะตุ๋นอย่างละเอียดแหลมคมจมไปเลยเหมือนกิเลสนี้ไม่มีเมื่อทำได้เข้าถึงกันแล้วจะทราบไปตลอดทั่วถึงหมดไม่ว่าจะเป็นอุบายใดของกิเลสเพราะฉะนั้นจริงเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนั้นเองคือธรรมหรือเหนือกิเลสนั่นแหละจะเป็นเหนืออะไรวิมุตติธรรมเหนือสมมุติธรรมสมมุติโลกทำใจเหนือทำเหนือหมดแล้วทำอยู่ที่ใจนั่นละที่ท่านหมดปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายที่เคยเป็นมาจะมากจะน้อยเพียงไร
ไม่มีปัญหาแล้วขาดสะบั้นลงหมดนัตถิดานิปุณัตถโวความเป็นอีกคือความเคยเกิดเคยตายนั้นน่ะอีกน่ะไม่มีหมดเท่านั้นอันนี้ว่านัตถิดานิปุณัตถโวตามที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรท่านแสดงไว้อย่างนั้นนี่คือท่านผู้รู้ท่านผู้เห็นประจักษ์มาแล้วแสดงไว้คือพระพุทธเจ้าของเราท่านนั้นก็เป็นพระสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านรู้ท่านเห็นแล้วก็บอกต่อๆกันมาถึงพวกเรานี่มีความอุตสาห์พยายามถ้าอยากหลุดพ้นจากทุกข์มีวันจบสิ้นลงได้ในการแบกหามทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายเป็นตัวสำคัญแล้วก็ให้พยายามต่อความภาคเพียรของตนมันเรื่องของกิเลสนั้นมันมีอยู่หัวใจของทุกดวงนั่นแหละไม่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยว่ามันจะยกเราไปสู่แดนใดที่เป็นแดนบรมสุขไม่มีทางนอกจากมหันตทุกข์เท่านั้นเป็นที่สุดของกิเลสพาให้ล่มจมลงไปส่วนธรรมนี้ถึงขั้นบรมสุขได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะได้พาโลกให้พ้นจากทุกข์มามากต่อมากแล้วพวกเราทั้งหลายที่ได้มาพึ่งปฏิบัติจึงให้พากันพยายามตั้งใจปฏิบัติใจเป็นของสำคัญมากทีเดียวให้ดูสังเกตใจนี่แหละมากยิ่งกว่าการสังเกตสิ่งอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้ใจเป็นตัวเหตุอันสำคัญเพราะมีสิ่งแทรกซึมที่จะให้เกิดความยุ่ยแย่ก่อกวนขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกแล้วก็หมุนไปตามมันอยู่ตลอดดังที่เห็นลู่ๆกันอยู่นี่แหละภายในใจดวงหนึ่งดวงหนึ่งเป็นอย่างไรถ้ามันไม่สิ้นสิ่งก่อควรภายในจิตใจเชื่ออันสำคัญนี้เสียเมื่อไหร่แล้วจิตจะต้องดิ้นอยู่ตลอดไปอย่างนั้นความดิ้นอยู่ตลอดมันเป็นยังไงมันดีไหมคนเจ็บไข้มากก็ดิ้นว่าไงทุกข์มากก็ดิ้นเนี่ยจิตใจเมื่อมันไม่ทุกข์มันจะดิ้นหาอะไรกวนกวาดไปหาอะไรมีความสงบอย่างราบคาบท่านกล่าวไว้แล้วว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นก็คือใจนั่นแหละสงบความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เป็นจนถึงกับเป็นผลมหันตทุกข์ขึ้นมาก็คือใจนั่นแหละเป็นตัวสำคัญมันมียาพิษอยู่ภายในนั้นเพราะนั้นจึงให้พยายามกำจัดยาพิษนี้ออกด้วยการประกอบความภาคเพียรอย่าเห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของสาระสำคัญยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรดูใจของตัวเองสติมีดูมันคิดไปเรื่องอะไรเรื่องที่มันคิดเหล่านั้นเราเคยคิดเคยปรุงมาสักพอแล้วแล้วเคยนำความทุกข์มาบีบบังคับให้เราได้รับความทุกข์ทรมานมามากต่อมากแล้วทำไมจะไม่เข็ดหลาบการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะถือว่าเป็นของลำบากลำบนไปนี่มันก็ถูกกลมายาของกิเลสมันหลอกให้จมอยู่อีกแล้วนั่นจะไม่มีทางพ้นไปได้ถ้าไม่ตั้งใจอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายจะไม่มีวันพ้นไปได้นะเราอยากเข้าใจว่าจิตนี้มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีสิ้นมีสุดโดยไม่ต้องชำระสะสางกันเพราะไม่เมื่อไม่มีธรรมเป็นเครื่องชำระมันก็มีกิเลสฝังจมอยู่นั้นแล้วมันจะพาให้โลกนี้สิ้นสุดไปที่ไหนได้เรื่องของกิเลสก็เคยพูดแล้วว่าเหมือนมดแดงไต่ขอบดงวกไปเย็นมาอยู่อย่างนี้ของเก่าของใหม่เกิดแล้วเกิดเล่าไอ้นู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพบก็จำไม่ได้เมื่อจำไม่ได้แล้วคนเราก็นอนใจมีน้ำซ้ำมาตายแล้วสูญไปอีกนั่นเป็นยังไงมันหาเรื่องลมๆแรงๆมาหลอกเราก็เชื่อเพราะเราไม่รู้เราไม่ทันมันมาตายแล้วศูนย์เราเป็นนักเกิดนักตายอยู่ตลอดเวลาเอาอะไรมาศูนย์เนี่ยกิเลสนั่นน่ะมันหลอกอยู่งั้นเมื่อได้นำธรรมเข้าไปจับดูแล้วอะไรมันศูนย์มันก็รู้ได้ชัดมันจะศูนย์อะไรมีแต่กิเลสพาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดมาเนี่ยมันสูญไปที่ตรงไหนถ้ามันสูญแล้วมันมาเกิดมาตายอะไรอีกได้ล่ะนั่นนั่นล่ะถ้ามีธรรมเข้าไปจับกันเป็นอย่างนั้น
มันรู้ทันทีเวลามันยุติก็รู้อีกแบบหมดการหมุนเวียนหมดการเกิดการตายต่อไปอีกไม่มีก็รู้อยู่ภายในใจนั่นเองนั่นแหละท่านว่าใจบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นใจที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วจะไม่มีคำว่าสีว่าแสงว่าสว่างแบบโลกหรือว่าอับเฉาเหมือนกับน้ำที่สะอาดจริงๆแล้วไม่มีสีนะสีนั้นสีนี้ไม่มีในน้ำนอกจากเราเอาสีไปผสมมันเท่านั้นหรือพาดพิงกับสีใดมันก็เป็นสีนั่นขึ้นมาน้ำจริงๆแล้วไม่มีสีไม่ปรากฏสีจิตที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคำที่ว่าสว่างกระจ่างแจ้งหรือดังที่เคยพูดมาองค์อาจกล้าหาญอะไรเหล่านั้นมันจึงเป็นเรื่องของความหลอกลวงของกิเลสอย่างละเอียดที่สุดท่านว่าอุปกิเลส16ท่านกล่าวไว้นั่นแหละจิตเมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วก็ต้องมาถูกหลอกอยู่ตรงนั้นอีกกว่าสติปัญญาจะรู้รอบขอบคิดมันก็ต้องได้ครอบหัวใจดวงนั้นอยู่จนได้นั่นแหละหลงมันอยู่ตรงนั้นจะว่ายังไงเมื่อผ่านนั้นไปแล้วจริงได้เห็นโทษของมันว่านี่ก็คือตัวหลอกอันสำคัญอันละเอียดสุดไม่มีอะไรเกินอันนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันก็ต้องถูกมันกล่อมอยู่อีกละให้เคลิ้มหลับอยู่ไม่รู้ตัวอีกนั่นทางที่มันละเอียดไหมกิเลสแต่เราพูดถึงเรื่องการประกอบความภาคเพียรในเวลาไม่รู้เรื่องรู้ราวกอไก่กอการเหมือนกับเรียนกอไก่กอการนี่ก็แสนทุกข์แสนทรมานโง่เกินโง่หลงเกินหลงเกินจะทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะน่าให้อภัยนะแต่ก็เพราะอัดเพราะทำนั่นแหละซักเข้าไปฟอกเข้าไปน้ำอัดน้ำทำเป็นน้ำที่สะอาดซักไม่หยุดไม่ถอยฟอกไม่หยุดไม่ถอยก็ค่อยสว่างค่อยสะอาดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ได้เพราะอำนาจแห่งธรรมนี่คือการบำเพ็ญคือความอุตสาห์พยายามทางพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างไรทรงนำนั้นมาสอนพวกเราให้ดำเนินตามนั้นเช่นวิริยะธรรมนั่นฟังสิสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่ยเหล่านี้พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วจึงวางแนวทางนี้ไว้ให้เราก้าวเดินตามวันนี้รู้สึกเหนื่อยเอาละเทศเพียงตอนนี้แหละเหนื่อยฝืนวันนี้รู้สึกว่าฝืนเทศนะเทศเองตัวนี้ฉลาดที่ไหนที่ไหนก็หูดีตาดีก็รู้ไปหมดพระองค์ไหนปฏิบัติยังไงไงอยู่ที่ไหนดียังไงก็รู้หมดเราก็ปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้เป็นที่อบอุ่นของตัวเองนะถ้าอบอุ่นตัวในตัวเองแล้วอยู่ไหนก็สบายเย็นอบอุ่นนั้นอบอุ่นด้วยธรรมนะไม่ได้อบอุ่นด้วยโลกามิตรนะนั่นรู้ๆล้าๆอันนี้ผู้ฝ่าฝ่าแล้วอบอุ่นอันนั้นมันเรื่องโลกเอาสิ่งภายนอกเข้ามาโตะเหมือนดินเหนียวเอามาปิดหัวแล้วก็ว่าตัวมีงอนงอนอะไรก็ดินเหนียวนั่นหาความอุ่นอะไรได้อย่างนั้นให้เป็นธรรมชาติของตัวเองสิดูด้วยธรรมชาติของตัวเองมันถึงอบอุ่นสมาธิเขาก็อุ่นปัญญาก็เหมือนกันยิ่งมีหวังมีแน่แน่เข้าไปโดยลำดับจิตเมื่อเข้าช่องแน่แล้วแน่ทั้งนั้นแน่เรื่อยเรื่อยตั้งแต่จิตเป็นสมาธิมันก็หายความวุ่นวายสงบเย็นอยู่ภายในไม่ได้มากกว่านั้นก็ยังสบายเย็นสบายนั้นคือมันไม่คิดถ้าจิตไม่มีสมาธิเลยไม่มีฐานแห่งความสงบเลยเนี่ยไม่ใครๆก็เหมือนกันก็มีด้วยกันทุกคน
แล้วอย่างผมเองนี่โอ้โหจนเหมือนกับว่ามันเข็ดจริงๆขนาดนั้นถึงขนาดที่ว่าจิตเสื่อมไม่ได้เสื่อมต้องตายมันดูสิมันเข็ดไหมขนาดนั้นไม่เข็ดจะลงขนาดนั้นได้เลยเพราะจิตเวลาจิตไม่มีฐานในสมาธินี้ไม่มีอะไรเกินในเรื่องความวุ่นวายเอาไฟเผาเจ้าของไม่เผาจริงๆนะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินอะไรมันก็เผาเนื้อบอกกันนะก็นั่นร้อนร้อนจริงๆนะยิ่งจิตเสื่อมจากสมาธิไปแล้วยิ่งยิ่งร้อนยิ่งกว่าจิตไม่มีไม่เคยมีสมาธินั่นก็ไม่เคยมีสมาธิมันร้อนยังไงมันก็อย่างว่านะพอมีเครื่องเทียบกันแล้วเครื่องเทียบก็หายไปหนีนะแม่ทุกจริงๆทุกเตียงไม่ลืมนี่ทุกวันนี้ไม่ลืมนะมีแต่เรื่องปืนเรื่องไฟเผาหัวใจก็ไม่มีที่อยู่ที่เกาะเลยนะพอจิตก้าวเข้าสู่ความสงบเป็นหลักเป็นสมาธิแล้วเย็นสบายมีหลักมีที่อยู่มีที่อาศัยมีที่เกาะพอเย็นสบายนี้นะที่นี่ก็ไม่วุ่นหรอกกับภายนอกเพราะได้ที่เกาะแล้วสบายเย็นถึงจะไม่มีความรู้ละเอียดแหลมคมมากกว่านั้นก็พออยู่พอกินพูดยังไงนี่เป็นมาอย่างนั้นนะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสัจธรรมจะให้ดื่มได้ยังไงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องจิตเสื่อมจิตเจริญเป็นเรื่องของสัจธรรมนั้นมันลืมไม่ได้หรอกเช็ดก็ไม่มีวันติดจังนะสดสดร้อนร้อนทุกในเพศของท่านี้ก็ทุกการติดเสื่อมว่างั้นเลยบักสันผ้าหน้าเสียงบางทีเดี๋ยวเขาว่าแม่นมากเนาะแม่นบอกนี่มึงมาอย่างไปฟุ้งไปเอาฟุ้งมันง่ายกันเลยบ่อยง่ายก็บอกหนังให้บอกอ่านนี่มันห่อนไปมันก็ขินมากเลยมันจะมาอย่างนี้มายุ่งยังมายุ่งบักสันผ้าไงดูไปฝุ่นเยื่อเฉยมันก็เป็นไฟอยู่ไงเป็นขนาดนั้นนะมันเป็นของมันนั้นนะมันอะไรพูดไม่ถูกมันเหมือนกับไฟอยู่ในเตาถ้าไม่มีเชื้อไฟไม่มีฟืนใสเข้าไปมันก็เป็นถังมันแดงโล่งร้อนคิดเห็นมันเกิดเรื่องความสงบที่เคยเป็นมามันไม่ได้มันไม่เห็นมันไม่รู้มันไม่ได้อย่างที่เคยเป็นมันก็มีแต่ความร้อนอันนี้มันก็ไม่ลืมลืมไม่ได้พอจิตมันสงบไปแล้วมันจึงได้เอากันใหญ่เอาให้สมใจนะและใจเราเป็นนิสัยอย่างนี้ไปด้วยเรียกว่าเป็นนิสัยผ่านโผล่ก็ถูกมันผลจริงๆถ้าลงเหตุผลพร้อมแล้วยังไงมันก็ขาดไปบ้างไปเลยไม่มีคำว่าถอยนี่ก็เหมือนกันมันได้เข็ดก็พอแล้วก็มีแต่เอาตายเป็นเครื่องประกันเลยถ้าเสื่อมต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยเหมือนนั้นหนักเลยที่ถึงกำนักโทษมหันตโทษครุโทษนะบีบกันอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันกระดิกไปไหนได้มันก็สบายก็อยู่นะก็สบายสบายตามขั้นมันนะที่มันสบายแต่มันไม่ละเอียดยิ่งกว่านั้นเลยเพราะขั้นสมาธิมันเวลามันเต็มที่แล้วมันก็เหมือนน้ำเต็มแก้วเนี่ยมันพอเหมือนกันเห็นแล้วเนี่ยไม่ใช่มาอุตริพูดมันเห็นไม่ในหัวใจเลยของเพราะมันทำนานขนาดนั้นเรื่องสมาธิกำหนดนี่เร่งทันทีได้ไม่ต้องไปให้เสียเวลาเวลานั่นเพราะความชำนาญยังเรียกว่าสีการเข้าการออกของสมาธิมันชำนาญมันก็ได้แค่นั้นพอลงแล้วมันก็แน่วอยู่มีความรู้อันเดียวเท่านั้นที่ละเอียดปรากฏว่าแม้ปรากฏในนั้นนะที่ยังไม่มีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องนะมันว่าละเอียดสุดสุดแค่สมาธิ
นั่นน่ะมันพอมันลงไปถ้าก็อยู่แค่นั้นให้เลยนั่นไม่เลยนี่เรียกว่าเมื่อมันเต็มภูมิแล้วมันเท่านั้นน่ะมันไม่เลยว่ะสมาธิเหมือนน้ำเต็มแก้วขั้นของสมาธิเต็มภูมิก็เหมือนกันอันนี้พอออกทางด้านปัญญาแล้วสิมันถึงกว้างขวางละเอียดละออมากยิ่งกว่านั้นเขาอีกจนกระทั่งถึงได้ย้อนกลับมาตำหนิสมาธิมันนอนตายเฉยว่ะนั่นแต่ก่อนก็ชมด้วยเป็นโถใครมาลากคอก็ไม่ยอมออกคอขาดยังไม่ยอมออกจากสมาธิว่ะมันหมดเวลามันออกทางด้านปัญญาความละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนก็สู่ความละเอียดยิ่งกว่าสมาธิเป็นลำดับลำดาเลยมันก็ย้อนมาตำหนิอะสิโอ้ยสมาธินี่มันนอนตายเฉยหัวมันก็ไม่พอดีแล้วแล้วออกทางด้านปัญญากับผลถาดผลมากเดียวถึงคือใกล้บางคืนนอนไม่หลับเลยตลอดรุ่งไม่หลับกลางวันยังจะไม่หลับอีกมันจะตายแล้วมันทำไงอยู่อ่ะทำงานไม่ถอยหรือเห็นความละเอียดความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดไปโดยลำดับลำดาจริงนั่นแหละที่ว่ามันพิสดารขั้นปัญญาเนี่ยพิสดารเกินคาดใครไม่จะมาคาดไม่ได้คาดเรื่องปัญญาสิ่งไม่เคยรู้มันรู้สิ่งไม่เคยเห็นสิ่งไม่เคยเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาไม่ทราบมีเหตุมีผลให้เป็นหรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะมันรวดเร็วของมันใครจะไปเอาเหตุและผลไปจับให้ทันกันความรวดเร็วของปัญญามันรวดเร็วขนาดนั้นถ้ามันไปเต็มเหนียวแล้วมันทราบหายหน้าไปหมดวิธีปัญญาเพลินมันนี่ฟังสิอันนี้ก็คาดไม่ถูกเหมือนกันจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะแต่ประเภทนั้นน่ะประเภทที่ต่อสู้นั่นมันหมดไปเลยเงียบไปเลยหายเพื่อที่เราจะใช้พิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำอะไรต่ออะไรนี่มันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งถ้าอะไรมีเรื่องสัมผัสครับนี่มันจะตามมันนะมันรวดเร็วกันนั่นก็ดีก็เมื่อจิตนี้เมื่อไม่มีอะไรมาบีบมาบังคับมันแล้วจะอะไรจะเร็วยิ่งกว่าจิตนี่แต่กิเลสทั้งนั้นบีบบังคับไม่ให้กระดิกตัวได้มันจะทุกข์เลยพี่เมื่อถูกบีบอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดออกหมดแล้วจะเอาอะไรมาทุกข์เรื่องว่างเรื่องว่างไปหมดเลยโลกมีอยู่นี่นะมันอันนั้นมันไม่ไปยอมมันไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปรับมันเป็นธรรมชาติเรื่องว่างในตัวเองอย่างเงี้ยมันเหมือนโลกไม่มีตาก็เห็นอยู่หูก็ฟังอยู่แต่มันเหมือนโลกไม่มีเนี่ยนี่หลักธรรมชาติทั้งมันเป็นยังไงเหมือนไม่มีธรรมะเบื้องว่างคือหมายหลักธรรมชาติคือดูนั่นดูนี่ยับมันเรื่องสมมติน่ะมันเกี่ยวกับสมมติต่างหากคือมันเมื่อมีขันธ์อยู่มันก็มีสิ่งสัมผัสกันให้รับทราบถึงนั่นถึงนี่เป็นธรรมดาเห็นสังขารนี่มันก็ปรุงได้ทำไมปรุงไม่ได้ไม่ใช่คนตายหมดมันก็ปรุงได้แต่มันก็ปรุงเพียงปรุงแล้วมันก็หนักให้มันไปมันไม่มีตัวรับช่วงไปเพราะไม่มีตัวหนุนมันเหมือนแต่ก่อนอวิชชาที่ตัวหนุนปัจจยาแล้วก็สร้างข้าราขึ้นนั่นว่าไงมันไม่มีเหมือนยิงฟูดเหมือนหางจิ้งจกทางที่เหลือขาดอะไรดิ้นดิ้นมันมีความหมายอะไรมันหมดอันนี้แล้วมันลงสภาพมันอันนั้นท่านก็มาสงสัยแล้วจะว่าอะไรอีกล่ะพูดไม่พูดท่านก็มาสงสัยจะว่าอะไรคือพูดว่าเป็นคำมันก็พูดมันโลกมีสมมติก็ว่ากันไปงั้นนะธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้สงสัยตัวเองหางดิ๊กอะไร
วิตกนั่นแหละเป็นเรื่องวงกรรมฐานเรามันจะเป็นอย่างที่ว่านะมันจะค่อยหมดไปหมดไปต่อไปจะไม่มีเหลือมีแต่ชื่อกรรมฐานเองไอ้ที่ไหนถือเรื่องวัตถุถือเรื่องแบบโลกๆเอามาเป็นใหญ่เป็นโตภายในหัวใจมาเป็นภาระพลังอะไรแบกหามันเรื่องธรรมกิเลสไม่มีมีแต่เรื่องสังสมกิเลสในวงกรรมฐานนี้นั่นที่มันสำคัญพอจะไปพักที่ไหนนี่เรื่องคือเกิดแล้วหรือไปพักที่นี่แล้วเอาขึ้นแล้วอะไรอะไรอะไรอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีเนี่ยเห็นไหมล่ะนั่นเรื่องโลกเขาเป็นอย่างนั้นโลกเขาอันนั้นไม่มีนี่มีดีดนั้นดีดนี่ยุ่งพระเราก็ไปที่ไหนก็เอาสร้างนั้นสร้างนี้อันนั้นไม่มีศาลาไม่มีกุฏิไม่มีอันนั้นไม่มีนี่มียุ่งกวนแต่พวกญาติพวกโยมประชาชนเขาเบื่อจะตายหัวใจมันเต็มไปด้วยความหิวความกระหายความอยากความดิ้นรนอย่างนั้นมันไม่ดูมันจะไปเห็นที่ดับพันได้อย่างไรมันไม่ดูก็ต่างคนต่างดีต่างดิ้นสุดท้ายก็แข่งกันสิวัดใครสวยงามหรูหราแข่งกันมันก็เป็นเรื่องโลกไปดีๆนี่จะเป็นเรื่องอะไรต้องทำแท้ๆเห็นตำหนักตำราก็มีใครเป็นคนแสดงก็พระพุทธเจ้าแสดงท่านยกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของสาระสำคัญที่ไหนไม่เห็นมีตรงไหนก็มีแต่ที่สุดทั้งหลายที่สุดทั้งหลายขึ้นเรื่องสมาธิขึ้นเรื่องปัญญานี่เลยฐานที่อยู่ที่เดินจงกรมที่พักผ่อนมีอยู่ที่ไหนมีแต่ป่าแต่เขานั่นฟังสินั่นมีที่ไหนที่รู้หลานอกจากให้รู้หลาทางสมาธิรู้หลาทางด้านปัญญารู้หลาทางความภาคเพียรนี่ศาสนาท่านสอนอย่างนั้นใครจะมาโกหกกันได้ก็เรียนด้วยกันวะจะทำบัตรอะไรมันก็รู้กันอยู่นั่นเองแบบมีอยู่ทั้งทางเครื่องยืนยันมีอยู่นี่มันทำให้คิดมันจะเป็นอย่างนั้นโดยไม่ต้องสงสัยละยุ่งการก่อการสร้างการวุ่นวายติดต่อผู้คนญาติโยมถ้าไม่ได้ติดต่อไม่ได้ใจมันดิ้นแล้วใครมีบริษัทบริวารมากเหมือนกับว่ามีหน้ามีตามีฤทธาศักดานุภาพตีหน้าผากหน้าแบบปังนั่นเปียงเนี่ยตามอื่นเอาแม่เอาหน้าผากมันแบบนั้นออกมาจากหลักธรรมนะไปเป็นคติสอนคนธรรมจริยาธรรมจริยานคือออกมาจากหลักธรรมเวลาเราดูไปถึงไปรู้ไปเห็นนู่นอ๋อนี่ที่ไปทำเป็นหนังสือสอนเด็กอะไรนี่ออกไปจากตรงนี้นั่นเป็นอย่างนั้นอย่างอึ่งอ่างกับวัวก็เหมือนกันอึ่งอ่างก็ว่าแม่ต้องตั้งเป็นดีนะแม่ไปเที่ยวหากินอะไรอึ่งอ่างอยู่แต่ลูกวัวแล้ววัวก็มาตรงนั้นมาเที่ยวหากินเนื้อวัวก็ดีไม่มาเหยียบนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเหยียบหัวอึ่งอ่างนะเวลาที่แม่มาก็เล่าแม่คุกขันดีนะนี่ตามนี่ก็น่าฟังนะเป็นกติดีเหมือนไอ้ตั้งเลยคือตั้งแล้วกันวางเหมือนไอ้ตั้งเวลาแม่หากินมาไว้นะอึ่งอ่างมาแม่หากินมาแล้วบอกแม่ว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งมาที่นี่โอ้ใหญ่โตมากเกิดจะมาเหยียบหัวหนูว่างั้นก้องไม้มันจะมาเหยียบหัวผมหรือว่าอะไรนะหมอตัวใหญ่ใหญ่ขนาดไหนมันว่าอยู่เนี่ยมันทำท่าฟองก็อึ่งอ่างต้องปั่นไปเมื่อไหร่เท่านี้ไหมโอ้ใหญ่กว่านี้ไม่มีมันไม่สนใจเสียสว่างไหมนี่แหละนิทานที่ว่าอื่นๆนั่นเองเท่าที่ผ่านมานี้ดูมันการจะมีมากกว่าที่นี่เป็นป่าเป็นเขาหน้าอยู่ทำภาคสามหมดไปแล้วภาคอื่นก็ทำนองเดียวกันนะมั้ง
และเท่าที่เราผ่านไปเห็นเป็นอย่างนั้นดูอย่างดีที่ว่านี่ไอ้ดวงสีชมพูเนี่ยดวงหม้อทองนี่ดวงผู้สิงผู้วัวเนี่ยผู้ลังกาเนี่ยมันมีสามจังหวัดมันเข้ามาจดกันตรงนั้นหนองคายก็ผู้ลังกาเนี่ยตั้งแต่บึงการไปแล้วผมไม่ใช้บึงการแบบเป็นป่าเป็นดงนี่เป็นเขตน้องคายไปจนกระทั่งถึงนู่นต่อทางบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมดงทั้งนั้นทางด้านนี้ก็สกลนครเนี่ยแจงเข้ามานี่อุดรก็เป็นดงหม้อทองอำเภอหนองหานนี่แย่เข้าไปนี่เนี่ยดงใหญ่เนี่ยซึ่งแต่ก่อนนี่ดงใหญ่จริงๆนะสัตว์จนมันเลยบางไม่รู้จักคนไม่รู้จักกลัวมีขนาดนั้นนะมันเป็นเหมือนกระสวนสัตว์สัตว์มากขนาดนั้นนะแต่ก่อนก็ไม่มีใครไปยุ่งไปกวนมันเลยผู้คนก็น้อยไก่ฟ้าเนี่ยมันเห็นคนมันวิ่งไปเอาหัวซุกเลยเราเดินไปมันเห็นคนมันวิ่งไปมันเอาหัวซุกไปหัวซุกนั้นไม่รู้จักที่จะวิ่งไปไหนมาไหนมันไม่ควรกลัวไม่เกินช้างเนี่ยแหมมากจริงๆนะพวกสัตว์พวกเนื้อเนี่ยเสือเนี่ยมากแล้วนี่มีอะไรเหลือไหมหมดอันนี้สิคือผมได้เที่ยวตั้งแต่ก่อนตั้งแต่พ.ศ.8-7เที่ยวไปแถวนี้มันถึงได้รู้เลยครับตอนนั้นมันมีผู้มีคนไปแถวนี้เขากลัวไข้กันเขาไม่รู้หรอกว่าไข้มาเรียมาเลยเป็นยังไงนะเขาว่าไข้ป่าคนทุ่งไปนี่ตายกันต้องแตกบ้านแตกเมืองกลับไปบ้านเดิมเยอะนะไปมันตายใครมาเรียนแล้วผมเขาไม่รู้มาเรียนเป็นยังไงทีนี้เวลาคนมันมากเขามากเข้ามันดันเข้าดันเข้าไอ้ที่นี่เป็นกับตายก็เหลือตายพวกเหลือตายก็อยู่แล้วมันก็เลยหมดป่านั่นแถมจึงมีแต่คนต่างจังหวัดไปอยู่นี่อุบลน่ะมากมุกดาหารนครพนมแต่ก่อนนครพนมก็สระมหาสระคามร้อยเอ็ดแถวนี้หลั่งไหลเข้ามานี่ทั้งหมดเลยเห็นแต่ก่อนเราไปเห็นนั่นกลับไปเที่ยวนี้ไม่มีเลยฟังสิมีที่ตรงไหนช่างที่ว่าเป็นอู้ยเป็นร้อยๆพันๆเนี่ยนะมีที่ไหนมีช้างกี่เชือกกี่ตัวอยู่แถวที่ว่าไปพูดถึงภูวัวโอภูวัวที่ท่านอุทัยอยู่นั่นที่เขาสงวนเอาไว้นั่นมีช้างอยู่กี่เชือกก็มีลงมาข้างล่างกันไม่ได้นะเพราะเขาทำไร่ทำสวนหมดแล้วมันก็อยู่ทางข้างบนลงมาไม่ได้เล่นดูเถอะมันหมดจริงๆอ่ะเพราะเที่ยวที่สองนี่ผมเที่ยวแหลกหมดเที่ยวที่สองไปเลยมันกระลุกหมดสภาพแต่ก่อนกับสภาพทุกวันนี่เป็นไงเนี่ยมันทำลายกับอย่างที่ว่าทางนู้นก็ไปที่ไหนเราเคยไปซ้ำๆอยู่นะมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเออเจ้าบักสันผ้าเออไปผมเขียนไปสักหน่อยแล้วผมจะย้อนกลับมาเขียนอันนี้อีกนะปฏิปทาพระตรงกรรมฐานสายขุมมั่นนะที่ว่าเสือมันมากัดกันอยู่ใต้ถุนศาลานั่นน่ะคือมันไม่ใช่ศาลาเราอย่างปลูกอย่างนี้นะคือมันเป็นนั่นน่ะมันเป็นถ้ำมันหินเนี่ยว่าหินมาอย่างนี้น่ะแล้วถ้ำอยู่นั่นถ้ำเตี้ยๆนั่นน่ะพวกเสือพวกอะไรมันเคยมาอยู่นั่นมาพอแล้วล่ะมันเป็นทำเลของเขาในเวลาพระท่านไปอยู่ที่นั่นหลวงปู่ขาวไปอยู่ที่นั่นก็เลยเห็นว่าทำเลนี่มันสะดวกสบายไม่ต้องมุงอะไรมากลำบากลำบนมากครับอันนี้ก็เหมือนกันเอาไม้คาดอย่างนี้ข้างบนนี่นะเอาไม้มาคาดนี่ก็มาปูเอาอะไรมาปูนี่ข้างบนอยู่เนี่ยแต่ข้างล่างที่เป็นถ้ำของเสือแต่ก่อนมันที่มันเที่ยวมาอยู่นั่นแหละมันเคยมาอยู่นั่นน่ะมันก็อยู่ตามปกติของมันน่ะคนก็คาดอันนี้ว่าอยู่ข้างบนนี่นะเรื่องมัน
ทีนี้เวลามันกัดกันโน้นกัดกันนี้กัดไปมามันเข้ามาอยู่ใต้เห็นว่ากัดกันใต้นี่บางคนก็จะงงตรงนั้นนี่ทำไมมันจึงมาอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยผมจะอธิบายนั่นว่าห่านไปซะเลยโอ้เสียท่าเลยวะคืออธิบายเรื่องอื่นไปแล้วพอสมควรนะถึงจะย้อนมานี่จะหน่อยว่ามันที่นี่มันก็เลยลืมก็เลิกไปเลยจ้ะนี่แหละทำให้บกพร่องได้อย่างนี้คือมันเป็นหินไม้เขามาฆ่าแล้วเนี่ยพอให้อยู่ได้ดีๆเป็นศาลาสำเร็จพอดีกับพระสี่ห้าองค์สามสี่องค์ยังไงปีนั้นคุณทำสายด้วยกันนี่แหละทางลงมาคลองลงแล้วนี่ไปไหนเสือมันก็กองเสือมันมากช้างก็มากเสือก็มากก็เอาไม้ไปฆ่าแล้วก็มาเอากระดานอะไรมาปูนี่บนอยู่ข้างล่างมันก็เป็นถ้ำกับเป็นลื่นเอาไปถ้ำตะเกียนะคนอยู่ไม่ได้ละมันตะเกียนแต่พวกสัตว์มันอยู่ได้สบายที่มันที่อยู่ของสัตว์ของเสือน่ะนั่นแหละมันเคยมาคนไปอยู่ข้างบนนั่นมันก็มาข้างล่างมาอยู่มากัดกันอยู่ข้างล่างมันขนองเสือขนองเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่ว่าผมเสียใจที่ผมลืมอธิบายตรงนี้เดียวว่าหรือผ่านไปเลยเหยียดช่างหวังเถอะน้ำปูขาวกันไปไปเที่ยวนะแล้วขึ้นของภูรังกุมลังกาเวลาตอนบ่ายๆคนขึ้นไปบนไหล่เขาแล้วมองลงไปนู่นหินดานตีนเขาโน่นน่ะมองเข้ามันล่นไปหมดโอ้โหโขงช้างเต็มไปหมดเลยมันเล่นมันหยอกกันใหม่ตัวใหญ่ตัวเล็กหยอกเล่นกันตอนห้าโมงเย็นมันจะออกหากินมองลงไปเต็มไปหมดเลยช้างเดี๋ยวนี้มีที่ไหนก็ได้ยินแต่ชื่ออย่างเลยเล่าให้ฟังเป็นเพียงว่าเล่าเป็นนิทานไปเลยมันก็หนาแน่นอย่างนั้นหมดกระทิงละมีหมดกระทิงวัวแดงมีเต็มไปหมดพวกหมูพวกกวางนี่ไม่ต้องพูดแล้วสัตว์ป่าพวกนกพวกไก่ทางอันนี้อะไรที่ว่านกอันนี้เขาเรียกนกคอนนะที่เราเต็มหมดนี่แหละที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงนี่ทางที่เราไปเคยไปทางนี้ก็เหมือนกันเพราะผมมันเที่ยวไปตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ภูเหล็กเนี่ยเรื่อยไปนู่นถึงอำเภอเรือนกทานมันเป็นทำเลเที่ยวมันเป็นภูเขาลูกนี้ต่อลูกนั้นลูกนั้นต่อลูกนั้นมีดยาวมันไม่ใช่ลูกเดียวมันไปยาวๆนี่นะลูกนี้สุดแล้วลูกนี้ต่อลูกนั้นสุดลูกนี้ต่อมันสลับซับซ้อนกันไปอย่างนั้นเวลาไปถึงรู้มองดูเขาว่าจะไม่มีทางไปมันมีมันไม่ใช่ลูกเดียวมันไม่รู้กี่ลูกละสลับซับซ้อนเดี๋ยวนี้ก็หมดแน่เขาทำสวนหมดตรงไหนที่พอทำได้นอกจากหลังเขาจริงๆตีนเขาแหลกหมดเลยงั้นสิมีอะไรมาเหลือมันหมดโอ้น่าเสียดายจากนี้จากวัดเรานี่ไปถึงภูเขาที่มองเห็นนั่นกับดงนั้นเอาหมดอย่างที่เห็นนั่นแล้วอย่างที่เราไปนั่นผมพาหมู่เพื่อนไปบ้านน้องหูน้องไฮไปบ้านโคราชโคเลิศนี่นะไปนั่นนี่แหละดงใหญ่ทั้งนั้นอันนี้นะดูสิบ้านคนมีเมื่อไหร่ไม่มีเลยบ้านคนเดี๋ยวนี้ไปดูสิมันเป็นยังไงไม่เขาก็ตั้งเพือกินกับเพือน้องแสงเห็นไหมนี่แหละดงใหญ่เดินยาวไปนู่นนะไปขอนแก่นเนี่ยติดต่อกับทางชัยภูมิต่อกันเลยภูเขาลูกนี้ผมอันนี้ผมก็ได้ไปอีกด้วยเท้านะเดินด้วยเท้านะก็ไปตั้งแต่อำเภอหนองบัวลำพูเนี่ยเดินไปตามไหล่เขาเรื่อยบางแห่งก็ขึ้นหลังเขาบางแห่งก็ไปตามไหล่เขาบางแห่งก็ไปตามตีนเขาจนกระทั่งลงขอนแก่นอย่างนี้ผมเคยไปแล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมจึงว่าจะไปทางด้านนั้นทางด้านนี้จะไปแล้วไปวันนั้นน่ะมันจะไปดูทางแสงฟ้าสีดวงรถมันพาไปภูเวียงนึกว่ามันภูเวียงมันจะไป
เรียบๆที่ไหนด้านไปวุ่นโอ้หมดท่าเลยไม่ไปเขียดต้องเลยเขาลุงผมเคยไปแต่ก่อนเที่ยวกรรมฐานได้ในพื้นที่เรื่องป่ามันหมดอย่างนั้นแหละดูที่ว่านี่หมดเลยไม่มีเหลือไปครั้งนี้ไม่มีเหลือเลยก็มีนิดหน่อยนะที่ว่าที่ท่านไทยอยู่มหาธรรมบูชามันเท่านั้นช้างมันก็อยู่นั่นนะพออยู่ได้มันไปไหนก็ไปไม่ได้นะส่วนสัตว์ป่านี่เรายิ้มจะหมดมั้งด้อมยิ่งมาเรื่อยด้อมยิ่งมาเรื่อยก็ยังนั่นอย่างน่าทุเรศที่ว่าช้างแต่ก่อนมันมากกว่ามากเลยนะหมดเลยอันนี้ก็หมดแล้วมันเป็นอย่างเดียวกันนะเป็นแบบเดียวกันไปทางนู้นก็ทางจังหวัดมุกดาหารไปทางนู้นก็ผมก็ได้ไปอีกแล้วไปดูแล้วมันก็ไม่มีเลยโอ้ทุเรศจริงๆนะคนมันมากจะทำไงไม่ได้สร้างอยู่สร้างกินก็อยู่ไม่ได้มนุษย์เราไปที่ไหนก็ต้องสร้างอยู่สร้างกินมีไร่มีนามีรั้วมีสวนนะมันก็ต้องได้บุกเบิกออกไปเนี่ยลองดูอยู่ที่ยังทางอำเภออะไรทางสระแก้วสระเกอร์เหล่านั้นก็บินจันทข้ามมันเป็นโรงใหญ่โรงโตก็ดูเอาสิมหาจันทบุรีนะดูเอามันก็อย่างนั้นแล้วเหมือนกันหมดมันต้องระบุระเบิดไปหมดคนอยู่ที่ไหนไม่ใช่กินดินเป็นเนี่ยทางที่ว่านี้มันกลัมมันเป็นคนนะถึงได้รู้ว่ามันฉลาดโอ้โหเสือนี่มันฉลาดมากจริงๆนะฉลาดมากไงมันไม่ไปอยู่ในดงใหญ่นี่กลัมจะกินคนมันแอบมาอยู่ในเนี่ยรอบบ้านรอบสวนเขานี่แล้วใครทำงานเขาจะไปขุดสวนขุดไร่อะไรที่อยู่ไหนใหม่ๆมันจะไปอยู่ตรงนั้นถึงได้รู้ว่ามันฉลาดนะคนไปทำงานอะไรที่ไหนใหม่ๆมันรู้นั่นหนังแปลกนะคนไปมันงับเลยแปลกเลยนะมันมีอยู่สองตัวหนึ่งอยู่ทางโน้นทางทางจังหวัดมุกดาหารอันนี้ก็กินคนเหมือนกันนี่ก็ถูกเขาฆ่าละถ้าสัตว์อันนี้ถ้าได้กินคนไม่นานนะถูกเขาฆ่าละตัวนี้ก่อนดิ้นทันได้กิน8คนไปคราวที่แรกเขาก็เล่าให้ฟังว่ากิน8คนมันฉลาดจริงถ้าได้กินคนตรงไหนแล้ว คือกินแล้วไม่ซ้ำนะพอกินบ้านนี้แล้วปั๊บหนีเลยหายเนี่ยไปกินบ้านนู้นปั๊บปุ๊บไปกินบ้านนู้นนั้นมันไม่มาซ้ำเมื่อก่อนนะนี่แหละที่ว่ามันฉลาดอีแบบนึงผมไปอยู่สามผงเขาฆ่าใหม่ผมไปอยู่แถวนั้นไอ้อะไรเขาเรียกกำนันสังนี่แกเหนียวนะพูดถึงเรื่องนี้แกเหนียวอยู่นะกำนันสังถูกฟันนี่ไม่เข้าเขาเรียกเหนียวคนแต่ก่อนมันมีไสยศาสตร์ถ้าเราเป็นนักเลงแล้วยิงก็ไม่เรื่องจริงนะฟันก็ไม่เข้าถ้าเราเป็นนักเลงเขาไม่เรียกว่าเสือเขาเรียกนักเลงถ้าใครเป็นนักเลงก็เป็นอย่างนั้นนะมันทุกวันนี้มันมีแต่ใจอันนี้กำลังสังนี่ก็ไปเที่ยวหายิงสัตว์นั่นแหละปืนลูกซองค่ำอ่ะแล้วก็เดินตามทางมาได้ยินเสียงฟาร์มมันร้องเจ๊กเจ๊กขึ้นทางข้างทางนี่เราพูดถึงเรื่องความเร็วของเสือนะมันเร็วขนาดนั้นเวลาแกมาแกเข้าไปแกมันร้องเจ๊กหนึ่งคือเสือด้อมไปจะกัดมันหักเห็นเสือหรือมันได้กลิ่นเสือก็ไม่ทราบเลย
น้องแก้แก้กับคนกระด้อมเข้าไปนี่เสือมันอยู่นั่นแล้วค่ำแล้วยังไม่มืดจนจะมืดแล้วพอยังเห็นเสือชัดเจนอยู่ในป่านี่พอจะก้มมึงเนี่ยเนี่ยที่ว่ามันเร็วขนาดไหนมันฟันมันร้องแก้แก้อยู่ทางนั้นไอ้เสือมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นะพอแกก้มมึงแกก้มมึงรอดอันนี้วะเนี่ยปั๊บเลยไม่สร้างมาจากไหนวะเงินนะมันตกเสือใหญ่ตัวนั้นน่ะตัวมันเคยกินคนมันจะเอาตกไอ้ตกอย่างแรงมันจะล้มเลยแกว่านะเป้าวะทีเดียวเลยล้มลงไปเลยไม่เห็นว่าอะไรนั่นน่ะฟังดิมันเร็วไหมมันตกคนอย่างแรงแล้วคนจนล้มลงไปแล้วยังมองหาที่ไหนก็ไม่เห็นมองหาอะไรก็ไม่เห็นแล้วว่าไม้ตกลงแต่เราก็มองหาไม้ก็ไม่เห็นแกกำลังงงแขนข้างหนึ่งมันตายไปแล้วระหว่างนั้นนะมันตกแรงขนาดนั้นแต่มันไม่เข้านะเนี่ยคิดว่าแกเหนียวนะถ้าธรรมดาโอ้ยเลือดสาดเลยมันตกมันก็ต้องตกนี่สิเสือตกไม่เข้าแต่เจ็บแกว่างั้นนะยังไม่คิดไม่นึกเลยว่าเป็นสุขแล้วน่ะฟังสิแกไม่นึกเลยแกกำลังงงแล้วมองดูมองดูบริเวณที่แกล้มนี่นะมันอะไรตกมาใส่แกใช่ไหมแล้วมองข้างบนก็ไม่มีแล้วมองนี่จะมีไม้ที่ตรงไหนที่ว่ามันตกลงมาใส่แกมันก็ไม่มีใช่ไหมอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรทีนี้พอนั้นแล้วปืนแกก็หลุดมือละตกไปแกจะคว้าปืนมาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่แกว่าแกยังไม่สะดุดใจเลยว่าเป็นเสือนะแกยังเข้าใจว่าเป็นไม้ตกมาทับแกนะทับแขนแกยังมองนี่คือไม่เห็นเสือเลยมันตกแล้วมันไปไหนฟังสิมันเร็วไหมก็ยังไม่มืดนี่โน่นบอกเวลานั้นเดี๋ยวมันเดินมันฉากมานั่นทีนี้เห็นแล้วนะมันจะเอาอ่ะทีนี้มันนึกว่าคนเสียท่าแล้วล่ะท่ามันก็ฉากมันก็โหยลายพาดกรใหญ่โอ้โหตัวนี้เองนี่แกว่ามันแล้วก็ปืนแล้วก็เอาปืนค่ำดินนี่แล้วก็เล็งพอดีเลยปืนเปี้ยงนี่มันก็โอ้โก้ก้ไปเลยถูกเป็นเรื่องถูกแต่มันไม่ถูกที่ถนัดว่างั้นนะแกถึงออกมาปืนเองแขนข้างหนึ่งดีนี่ยิงจะยกขึ้นยิงไม่ได้เพราะเสือมันฉากมามันจะเอาแล้วคนก็เลยยิงกะว่าให้พอดีกับมันแล้วยิงพอปืนดังนี่มันร้องโก้ก็ไปเลยนี่แหละความพูดถึงเรื่องความเร็วของมันนะมันออกมาถึงได้รู้ว่าเป็นเสือมาตกพูดง่ายๆนะพอกวางเห็นแกก็รู้ทันทีแต่ก่อนไม่เห็นมองดูนั่นนี่มันเร็วก็ล่ะตบแล้วคนนั้นมันไปทางไหนทันทีไม่เห็นเลยเร็วขนาดนั้นสัตว์อันนี้โอ้โหมันจะเล่นนะตัวนี้แหละตัวมันกินคนนี่ครับต่อไปต่อหลังนั้นไปก็ไม่นานก็คางแต่แกไม่เป็นไรนะแขนหนึ่งมันไม่เข้าตามธรรมดาจะไม่กวนเรื่องมีดเรื่องอะไรนี่ฟันยังไม่เข้าแทงยังไม่เข้าจะเป็นนักเลงตัวอยู่ตะก่อนเป็นกำนันอยู่บ้านสามผงนั่นแหละเป็นเรื่องความรวดเร็วของสัตว์อันนี้มันเร็วมันฉลาดมันไปที่ไหนมันไปอยู่ที่ไหนมันมีแต่โอ้ยแต่ก่อนมันเหมือนทุกวันนี่นะมันป่าเสือดงเสือทั้งนั้นนี่นะไปที่ไหนมีแต่อย่างนี้นะท่านว่าท่านสมบูรณ์สมบัติมากที่สุดเลยจะไม่กราบท่านลาบจะทำไงมันเป็นอยู่ในหัวใจมันยอมมันกราบลาบท่านเป็นผู้บุกเบิกให้ทุกอย่างนี่นะทุกยากลำบากขนาดไหนหลวงปู่มั่นนี่ลำบากมากที่สุดเลยนะในบรรดาครูบาอาจารย์ในสมัยนี้มานี่นะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นที่หนึ่งที่ลำบากมากที่สุดสมบูรณ์สมบัติมากเวลาท่านเล่าเนี่ยผมน้ำตาร่วงเหมือนกันนะถึงความลำบากลำบนของท่านไปบางทีเดินป่านี่บางทีหลงทางคือโขงช้างทางโขงช้างมันเหยียบแหลกหมดลงทางเราเป็นด่านๆไปเนี่ยทางโขงช้างมันมาเนี่ย
แหลกหมดไปก็หลงทางจริงไปไม่ถูกนอนข้างโดงนอนก็จะไล่กันว่างนั่นก็เรื่องข้าวนั้นเราเคยกินเคยอดมาพอแล้วนี่มีตกวิจารณ์อะไรกันว่างนั่นนี่พูดถึงเรื่องว่าแต่ก่อนมันไม่มีถนนทางไปไหนกันมันกระบุกไปงั้นละทางพอเป็นด่านๆทั้งไม่ใช่ความต้องเสียจริงไม่ได้ต้องหลงกันว่างนั่นคือเขามีถากไม้นิดๆเลยไปในดงจริงๆแล้วเราจะสังเกตเลยก็ถากไม้ถากมันเป็นด่านไปนานๆคนจะไปทีหนึ่งถ้าไม่มีรอยกุยหมายป้ายทางบ้างไปไม่ถูกเพื่อจะให้มันเป็นทางยิงไม่เป็นมันลำบากยากลำบากจริงๆทีนี้ยิ่งโขงช้างผ่านเข้ามาทั้งนั้นแหลกหมดไม่รู้ว่าทางอยู่ไหนจะต้องเดินลัดเลาะไปหาจนไปเจอนั่นแต่นี่บางทีมันไม่เจอทันว่างนั่นหลงไปเลยอย่าไปบ้านนั่นบ้านนี่เนี่ยแถวจังหวัดเลยแถวนี้มันแถวนี้ทั้งท่านเที่ยวไปหมดที่ไหนไม่มีบ้านผู้บ้านคนเหมือนทุกวันนี้ไปเป็นวันๆก็ไม่เจอบ้านคนมีอะไรจะกี่ปีมาแล้ว6 7 10 8 10ปีแล้วไม่ใช่เหรอจากนั้นมานี่น่ะตั้งแต่แค่ผมบวชมา50ปีนี่ก็สภาพมันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วท่านยิ่งก่อนหน้านั้นอีกถึงว่าโอ้ท่านหลวงปู่มั่นนี่สมบูรณ์สมบันมากจริงๆน่ากราบไหว้บูชาอย่างถึงใจเลยนะท่านเป็นผู้บุกเบิกให้พวกเราไม่งั้นทุดงของวัดพวกเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติว่าสิมีในตำราไม่มีผู้พาดำเนินมันก็อยู่อย่างนั้นนะอย่างที่เราเห็นนั่นนี่ท่านพาดำเนินท่านสมบูรณ์สมบันมาก่อนยิ่งดูอย่างเดินไปตามทางนี่เขาไปหาอยู่หากินไปเจอท่านแต่คือเรื่องวิ่งเข้าป่าเข้าโลกไปเป็นอย่างนี้นะกระเสียนนั่นนั่นความจริงนั่นที่เขาตื่นพระธรรมกรรมฐานไม่หนีแต่ก่อนไม่ก็มีนะก็มีแต่ท่านบุกเบิกทุกวันไปไหนใครก็ทราบมูลในกรรมฐานน่ะท่านที่อยู่ถ้ำจริกานี่แหมเป็นเรื่องพิสดารมากนะท่านเล่าอะไรอะไรเพราะฉะนั้นผมต้องไปตามไปดูนี่แต่เด่นอันนี้เวลานี้นั่นท่านสันติการนั้นนั่นนครนายกนั่นพื้นมันเขาปรับใหม่หมดแล้วมันไม่เป็นนั่นแหละก็ยังเหลือแต่เพดานข้ามแค่นิดเดียวเล็กๆที่ท่านเข้าไปดูกันว่าท่านเล่าให้ฟังนั่นที่ผมไปดูเนื้อเนี่ยเขาทำห้องไว้เรียกว่านั่นตรงนั้นแต่พื้นนี่ก็ราดซีเมนต์หมดแล้วนะพื้นหนังลาบหมดไม่รู้ผมไปเห็นผมงงกับที่ท่านเล่าให้ฟังแล้วก็มาเห็นนี่ทำไมเห็นนี่เป็นคนละโลกผมก็เลยซากใหญ่เลยแล้วป่าไม้เนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก่อนมันเป็นยังไงแล้วโอ้โหไอ้นี่มันป่านี่มันเหลนเขาว่างั้นนะไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานมันเหลนมันป่าเหล่านี้น่ะแต่ก่อนไม้หมดว่างั้นเขาเล่าให้ฟังถึงผมถึงได้เชื่อก็ไปดูกับที่ท่านเล่าให้ฟังกับเราเขียนนั่นมันเป็นคนละโลกนะเนี่ยกำเราไปเห็นนี่ต้นไม้ที่เราฆ่าแต่ไว้ฆ่าแต่ไว้วาดภาพไว้นั่นมันไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือตั้งแต่ต้นไม้อะไรที่ว่านี่ที่เขาว่าเหลนนั่นมันใช่หรือเปล่ายอมรับเลยพอเขาว่าโอ้ยนี่มันเหลนมาเหมือนกันไม้เขาโค่นลงนี่ปิ้งลงไปนู่นเหมือนเขาเอาไปใช้ก็มีเยอะว่างั้นนะนี่ขนาดนี้ขนาดนี้เขาว่าย้อนฟังผมจึงได้เชื่อดงทั้งนั้นแถวนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นหมดนะลูกมันก็หมดหลานมันก็หมดเหลือแต่เหลนนี่แหละเนี่ยดูเอาท่านเลยดูเชื่อนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะฟังเอาเถอะก่อนระยะเราไปสองสามวันมานี่กับสมัยลุงปู่มั่นอยู่นั่นมันนานเท่าไหร่ไปดูนะตรงนี้ประทรงธรรมสังเวชถึงบุญถึงคุณท่านนะผมอ่ะไม่ใช่อะไรนะมันถึงใจจริงนะครับพ่อแม่อาจารย์มั่นไม่มันล่มไม่ยังไม่มีอะไรเหลือเลยนะเพราะฉะนั้นท่านได้ยินว่าท่านอยู่ที่ไหนผมจึงต้องซอกซอนเข้าไปจนกระทั่งถึงที่ถึงที่ถ้าพอไปได้ยังไงผมต้องไปเพราะผมไปด้วยความเคารพจริงๆไม่ใช่ไปธรรมดานครนายกนี่ผมก็ไปท่านพนิการที่มันสลดสังเวชมากก็คือว่าไอ้เสาเทวทัตมันอยู่บนหลังนั่นที่อุตามวัดนั่นเลยผมทำได้ลงคอทำได้ลงคอก็มันอยู่ในห้องนั่นอันนั้นเสาเรามันอยู่บนเห็นอยู่บนหลัง
ผมก็เลยทุเรศปัดโถปัดโถปัดโถขึ้นถ้ำในหลวงพ่อนี่พระได้แค่นะโอ้ยเยอะหน่อยไปปรุงข้าวไปทำเย็นผมก็ทานที่นี่เป็นทานที่เคารพชุดหัวใจผมเนี่ยพอเป็นเล่าถึงเรื่องคือถึงผลร่วมใหญ่นะอ๋อมันร่วมใหญ่เพิบบานเดียวท่านล่ะแล้วใช่ไหมว่าเหมือนกับว่าโลกธาตุนี้ขาดทุกวันหมดเลยลงมัดเลยจังหวะหล่อตอนนี้ที่มันอะไรกันโลกก็หายเนี่ยนี่มันเป็นแต่เพียงว่ารูปร่างเฉยๆนะที่ว่าถ้ำจริกาขึ้นไปนั่นน่ะไอ้ขึ้นไปนั่นเขาก็ปลูกต้นไม้ใหม่ขึ้นหมดแล้วที่ว่าเหลือๆนั่นน่ะถูกแล้วไม้เครื่องปลูกของเราอยู่เช่นอย่างไม้ขนุนบ้างไม้อะไรบ้างเขาปลูกตามนี้ขึ้นไปมันก็เก่าไม่มีแล้วแต่เราก็จำเอาที่เขาพูดในฟังอย่างชัดเจนนั่นนะบอกว่ามันเหลนมันเขาว่าภูเขาตรงนั้นแต่ก่อนนุ่มมันก็เหมือนกันกับอันนี้ไม่ผิดกันคือภูเขาที่ท่านแบบท่านไปเที่ยวท่านบอกว่าท่านออกจากนี้ท่านไปเที่ยวบนหลังเขาไปนู่นแล้วไปหาลูกนั่นลูกนี่นั่นลูกหนึ่งมันมีจริงขึ้นไปเที่ยวโน่นค่ำๆนี้ท่านนี้จะลงมาท่านว่าพวกลิงนี่ใหม่เต็มไปหมดนั่นแล้วไปคราวนี้มันเหมือนกับพุ่มมะเขือนั่นสิต้นไม้เหล่านั้นกับท่านเล่าน่ะมันเป็นคนละโลกเราเขียนก็เหมือนกับโกหกโลกนะพูดง่ายๆเราเองยังงงเขียนตามเรื่องของท่านนี้เล่าให้ฟังแต่มันทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะท่านจึงได้ซักถามเรื่องราวเขาเล่าฟังแล้วจึงได้ตายใจผมหนักไม้มันไม่รู้กี่รุ่นแล้วที่ถูกทำลายลงไปมาเพราะว่าอันนี้มันจะว่าเป็นดงกับว่าอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ว่าถูกทำลายมันมีภูเขาลูกหนึ่งมาอย่างนั้นแล้วลูกของท่านอยู่นี่ว่ามีถ้ำนี้ขึ้นไปรับกันไปชนกันอันนี้มันดื้อออกมาเนี่ยทำเวลาท่านบอกว่าท่านเวลากลางวันท่านไปเที่ยวขึ้นไปบนเขาท่านว่างท่านไม่อยู่ที่ถ้ำท่านว่างนั่นนะไปอยู่นู่นหลังเขาแล้วก็ไต่ตามเขาลุงนั่นไปอีกท่านบอกมันมีเขาท่านว่างแล้วก็ไต่เขาขึ้นไปอยู่นู่นสบายเงียบตกเย็นๆท่านลงมาคือท่านไปภาวนานี่ไม่ละเราไปก็เห็นเขาลงก็เห็นแต่ดูต้นไม้พ่อแม่อาจารย์มั่นเป็นผู้ลำบากลำบนที่สุดในสมัยปัจจุบันขนาดคิดถึงท่านเป็นที่แรกเป็นนั่นเองถึงบทเวลาจะเข้าได้เขาเสียงสุดยอดจริงๆท่านก็ไปเป็นอยู่ที่เชียงใหม่ผมมันลืมมาแค่ตอนที่ว่าไม้ต้นนั้นชื่อว่ายังไงจริงแต่ท่านอยู่ไม้ต้นเดียวโดดเดี่ยวนะที่ท่านเป็นในคืนวันนั้นคืนความโลกธาตุออกจากใจน่ะไม่ได้ถามว่าเป็นต้นอะไรยังใหม่มันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะทุกวันนี้กันแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนยังไงสภาพของป่าของโลกนอกจากจะลึกๆเข้าไปจริงๆนั้นอาจยังมีแต่ลึกขนาดไหนคนมันก็ไม่มีใครที่จะลึกยิ่งกว่าคนน่ะมันไปได้หมดบ้านนั้นเห็นเต็มไปตามอะไรดอยสุเทพเข้าไปนู่นที่พระตำหนักภูพิงค์เข้าไปลึกบ้านคนเต็มหมดแถวนั้นไปอย่างนั้นแล้วข้าบ้านคนมีที่ไหนมันก็บุกเบิกที่นั่นว่ามันที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างห้วยแก้วนี่แหละทุกวันมันมีแต่น้ำไหลลงมาธรรมดาแช่มันนิดหน่อยแต่ก่อนโอ้โหท่อน้ำมันพุ่งจากนู่นลงนู่นท่อมขนาดนี้มันพุ่งเหมือนกับน้ำตกลงจากรางน้ำแล้วนะพุ่งลงนั่นมันเป็นซอกเขาลงมานะพุ่งตกถึงนี่จากนู่นถึงนี่มันเป็นท่อมาเลยนะมันพุ่งเราเพียงเราเดินเข้ามาชั่วระยะยังไม่ถึงจะใกล้อะไรนักนะครับท่อน้ำที่มันไหลตกลงไปนั้นนะโอ้ยมันหนาวตัวสั่นไปเลยจังหวะเดี๋ยวนี้มีที่ไหนมันท่ออย่างนั้นไม่มีนะเดี๋ยวนี้มันหมดมีแต่น้ำมันไหลแช่
นั่นผมหมายถึงหน้าแล้งนะไม่ใช่หน้าฝนเมษาผมขึ้นไปผมยังไม่ลืมเดือนเมษาที่ว่าท่อน้ำเนี่ยมันเท่ากับอะไรกองเพลนนี่ท่อมันใหญ่ขนาดนั้นพุ่งลงจะหินดำเสียงไม่ได้ยินอ่ะใครไปนั่นแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอกจะได้ยินแต่เสียงน้ำมันตกเขาเรียกห้วยแก้วไม่มีบ้านสักหลังเดียวนะฟังดิห้วยแก้วเนี่ยไม่มีบ้านแม้หลังเดียวเลยมีแต่ดงแต่ป่าทั้งนั้นแต่หมดแถวนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเนี่ยใครก็รู้เปลี่ยนขนาดไหนเปลี่ยนแปลงเขตหายลงมาแล้วหาอะไรที่เขาทำเลที่บ้านเต็มอยู่ห้วยแก้วนั้นแต่ก่อนไม่มีแม้หลังเดียวเลยเป็นดงเป็นป่าหยางถนัดชัดเจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เดินมาก็มาถึงวัดเนี่ยสันติธรรมที่เขาสร้างวัดเนี่ยสันติธรรมนั่นนะบ้านคุณพระอาสาอยู่ตรงนั้นทุ่งนาบ้านคุณพระอาสาอยู่เรียกคุณพระอาสาเพราะเป็นโยมพระถามวัดเจดีย์หลวงอยู่ตรงนั้นทุ่งนาบ้านอยู่ห่างทุ่งนาเลยขนาดนั้นจำได้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงขนาดความเปลี่ยนแปลงเราพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงจึงทำให้วิตกเรื่องพระเราจะอยู่ยังไงต่อไปนี้นะพอรักษาป่ารักษาเขาก็ยังที่เราว่ามันเลยมันสลดสังเวชเหมือนกันนะผมพอได้ยินเรื่องพอรักษาป่ารักษาเขาเป็นภัยต่อพระพระเป็นภัยต่อเขาอะไรเขาถือว่าเป็นภัยต่อเขาไม่ให้พระพาอยู่ก็จะเห็นความโชคปกของเขาความเลวร้ายของเขาเขาไม่อยู่จะมาตักฟังไปหาเรื่องกับพระจนได้ไปดูจริงมันไม่มีอะไรดูนั่นนะหมดเข้าไปหมดเข้าไปมียังมีทางนี้เท่านั้นแหละที่ว่าผู้หลวงผมไปดูนั้นผมบอกทำดีแล้วให้ทำดีไปดูเวลาว่าไปดูนาฬีนะมาไปดูทำเลที่นั้นมันเหมาะพอสมควรแล้วท่านไปพักแล้วเป็นทั้งเกียรติดูไปดูให้ดีเที่ยวดูหมดหน้าว่ะผมเลยมอบให้ทำเลหากว่ามันเหมาะสมที่นั้นแล้วจริงๆจะไปสร้างสำนักท่านสักแห่งให้เป็นสำนักป่าล้วนๆ 100% มายุ่งกับเรื่องการก่อการสร้างนั้นนี่เป็นป่าธรรมชาติสถานที่เหมาะสมธรรมชาติทานจงกรมเรียบอยู่ไม่ต้องรู้ล้าอะไรให้รู้ล้าในธรรมนี่วะเดี๋ยวนี้มันไม่มีหาอย่างนั้นจะไม่เจอจะว่าไงรู้ล้าแบบที่ว่ามันเป็นแบบโลกไปหมดแล้วแม้แต่วัดป่านะที่พูดอยู่เนี่ยเราไม่ได้พูดเราวัดบ้านนั่นนะการเทศการสอนผมก็สอนทุกแง่ทุกมุมเรื่องภาวนาผู้ไปภาวนาเป็นยังไงลุงผมสองหนสามหนไปจะไปเล่าเรื่องประเสริฐเรื่องอัศจรรย์ให้ฟังเพียงตับเท่านั้นปั๊บเท่านั้นผมสะดุ้งแล้วท่านตรงนี้บางท่านจะเป็นบ้าหรือนี่แบบมันเกลียดขี้อย่างนั้นเอานะทำไมเท่านี้มันโผล่ออกมาได้นี่วะนี่สิมันจำเป็นอะไรทำไม่จริงไม่ได้หงไม่ได้อยากไม่ได้หิวไม่ได้แสดงกิริยาอย่างนั้นถึงคราวใดที่ควรจะพูดถึงควรจะนั้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปมันพอดีพอเหมาะพองามนั่นน่ะทำเป็นอย่างนั้นมาอันนี้พอขึ้นไปแล้วไปพูดอย่างนั้นในผมฟังนั้นผมได้สะดุดใจเกิดเลยเพราะเราไม่เคยปฏิบัติมาแบบนี้ไม่เคยพูดแบบนี้ทั้งที่เรากับพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นยังไงกันเราก็ไม่เคยเลิกกันละเลิกแล้ว